ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง5ผักพื้นบ้านประโยชน์หลากหลายหากินได้รอบรัวแบบฉบับภาคกลาง ถ้าพูดถึงพืชผักสวนครัวในภาคกลางนะครับอาหารก็หลากหลายคุ้นเคยอยู่หลายอย่างกันเลยทีเดียวครับและบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ภาคกลางบ้านเราเนี่ยจะมีผักผลไม้ประจําเขตพื้นที่อะไรที่ชัดเจนบ้างนะวันนี้คุยกันต่อเลยดีกว่านะครับพี่แววครับวันนี้เนี่ยมาถึงภาคกลางบ้างละภาคกลางครับมีพืชผักอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงมีเฉพาะในโซนของภาคกลางบ้างครับที่จีนภาคกลางนะคะก็มี จริงๆอาจจะคล้ายๆกับทุกภาคน,นะคะแต่ว่าที่พี่แบวชอบมากที่สุดคือดอกแคร์ C A R E แบบพูดเป็นฝรั่งกือดอกแคร์เราเนี่ยค่ะดอกแคร์นะคะต้นแคร์กินได้ทั้งดอกและใบคุณค่าโภชนาการก็ดีทั้งสองอย่างเลยนะคะคแล้วก็อีกอย่างรอบรู้ของเราค่ะที่ชอบกินคู่ยกับหอยนองลม,มค่ะนั่นก็คือกระถินกระถินค่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยสามารถนําม,มาทําอาหารได้หลากหลายเด็กๆก็ทําทานได้อร่อยค่ะแล้วอันนี้คือผักสิ้นคิดค่ะผักสิ้นคิดก็เหมือนเมนูสิ้นคิด กระเพราขาวกระเพรา,า,าแดงค่ะครับแล้วก็มะลุมค่ะมะลุมหน้าร้อนแบบนี้มะนาวก็แพงไปที่ใบมะขามอ่อนค่ะใบมะขามอ่อนแล้วก็แถมผลไม้ให้ด้วยนะคะ นั่นก็คือเดาไม่ถูกแน่นอนค่ะอะไรเอ,อ่ยฟักข้าวค่ะฟักข้าวฟักข้าวเป็นผลไม้เหรอครับเป็นผลผลอะไรจะเป็นผลผล,ลเราเยอผลไม้ถึงแม้จะไม่มีความหวานแต่มาพร้อมกับคุณค่าโภชนาการแบบสูงส่งค่ะครับมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากพี่แววเลยดีกว่าว่าตั้งแต่ดอกแครกระถินต่างๆกระเพราขาวกระเพราแดงเมะรุมนะครับแล้วก็ใบมะขามอ่อนฟักข้าวแต่และอย่างเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงบ้างครับ พี่แววขอย้อนสอนนะคะย้อนจากหลังไปหน้าค่ะคฟักข้าวนะคะฟักข้าวนี่เป็นผลไม้มหัศจรรย์จริงๆนะคะลูกหนึ่งเบล่งเลย25บาท่าผมเห็นที่เป็นลูกๆที่เป็นหนามๆอันนั้นใช,ใช่ไหมครับเราผ่าตรงกลางออกตัวเม็ดมันจะเป็นสีแดงเข้มๆเ,เอาเม็ดน้ามาคนๆนจนกระทั่งเยื่อที่ติดเมล็ดออกมากับน้ําดื่มสดวิตามินซีสูงปี๊ดผ่านความร้อน,นปุ๊บ ไลโคปีนสูงมากเลยค่ะไลโคปีนเป็นสารอาหารตัวไลโคปีนเป็นวิตามินและแร่ธาตุตัวหนึ่งนะคะซึ่งป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะแต่ต้องเอาเขาไปผ่านความร้อนโดยการต้มนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเบต้าแคโรทีนเอาแค่สามอย่างก็งงเลยเนอะมีทั้งเบต้าแคโรทีนไลโคปีน แล้วก็ธาตุเหล็กก็มีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือเป็นผลไม้ภาคกลางซึ่งมีประโยชน์มากวิธีกินนะคะก็คือหุงข้าวแล้วใส่ใส่ตัวของน้ําน้ําฟักข้าวลงไปนะคะคส่วนต่อมาใบมะขามอ่อนมีวิตามินซีมันเปรี้ยวค่ะมีธาตุเหล็กสูงแทนลดเปรี้ยวจากมะนาวได้ใครที่ท้องผูกนะคะกินใบมะขามอ่อนไปเลยค่ะคเด็กๆก็สามารถลดเปรี้ยวๆเด็กๆชอบนะคะคมะลุมคนอยาจจะสงสัยพี่แวเวเด็กจะไปกินมะลุม,ม,มเหรอรพี่แววเพิ่งทาเมนูหมาดๆมา กุ้งอบวุ้นเส้นใส่มะรุมแต่เราอย่าใส่เป็นท่อนๆนะเอามะลุมมาปอกปอกง่ายๆเอาแต่ไส้ในมานุ่มๆหนุบๆเด็กๆชอบกินค่ะคส่วนกระเพาไม่ใช่เฉพาะของผู้ใหญ่นะคะใส่กระเพราลงไปตัวกระเพรามีแคลเซียมสูงน้ำมันหอมเถยสามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้ส่วนดอกแครนะคะแก้ท้องผูกนะคะเวลาอากาศเปลี่ยนอย่างนี้นจะร้อนไปหนาวหนาวไปร้อนโบราณเขาบอกว่าดอกแค แก้ไขหัวลมนะคะคได้กินทั้งอาหารแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะอ๋อแล้วกระถินแล้วครับอ้าวพี่บบลืมกระถินบเบต้าแคโรทีนกับธาตุเหล็กสูงมากๆเลยนะคะคแล้วจะทํำยังไงกับกระถินมันเขียวเด็กๆไม่มชอบกินนะคะปกติเราจะทานกับหอยนางรมหรือไม่ก็เป็นผักเครื่องเคียงมากกว่าเอาไปลวกให้ลดลดความฝาดลงไปนะคะคแล้วผัดกับหมูสับค่ะ โอ้โหแต่ละเมนูที่พี่แววพูดมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ฟังแล้วเนี่ยท้องร้องมากเลยทีเดียวละครับรวมถึงฟักข้าวนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆของเรานะไม่แน่เชื่อว่าฟักข้าวจะมีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ครับใครที่ได้ฟังอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูทีาฟังอยู่บางคนอาจจะบอกโหพี่แววพี่โตนจริงๆอะมันมีมากกว่านี้นะเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราคิดอย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราหยิบยก มาให้ทุกคนได้ทําความรู้จักนะครับถ้าเจอพืชผักเหล่านี้ที่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเนี่ยก็ลองนํามาทําเมนูให้กับน้องๆได้กินรับรองว่าได้ทั้งอร่อยได้ทั้งสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยล่ะครับดิสค o o l i n g Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง